วัสดีครับโอเคผมมีคำแนะนำสำหรับคนที่จะเล่นคาร์ดิโอในฟิตเนสครับที่จะใช้เครื่องปั่นจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นจักรยานธรรมดาทั่วไปหรือว่าตัว recumbent bike ที่แบบเหมือนกับว่านั่งชิลๆเราขายอยู่ข้างหน้านะครับคนเราชอบดูที่อัตราการตั้งของหัวใจอย่างเดียวนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มอีกตัวเลขหนึ่งเข้าไปนะครับซึ่งเป็น RPM นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษนี้ย่อมาจาก revolutions per minute หรือว่ารอบขาต่อ1นาทีนะครับนักปั่นจักรยานเราจะใช้คำว่า cadence นะครับแต่ความหมายเดียวกันนั่นแหละคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ประมาณ60ต้นๆ นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกแบบธรรมชาติของเราถูกไหมครับแต่ว่าผมขอให้อยู่ที่ประมาณ80ถึง85ทำไมต้องอยู่ที่ประมาณ80 85เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าผมบอกให้คุณเล่นเวทนะครับสควอต 1,000 กมแต่คุณเลือกได้ว่าจะยกน้ำหนัก1กมแล้วก็สควอต 1,000 ครั้งหรือว่า100กมสควอต10ครั้งหรือว่า 1,000 กมจบทีเดียวนะครับแล้วเราจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อเราสควอต100กม10ครั้งอัตราการเต้นของหัวใจจะไม่สูงเท่ากับการที่จะสควอต1กมเป็น 1,000 ครั้งนะครับมันเป็นเพราะว่ามันคือความแตกต่างระหว่าง aerobic respiration กับ anaerobic respiration หรือว่าการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนกับการออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะครับเมื่อเราอยู่บนเครื่องปั่นจักรยานเราต้องการให้มันเป็น aerobic respiration หรือว่าการทำงานของร่างกายที่ใช้ออกซิเจนนะครับเพราะว่าเราต้องการดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานถูกไหมครับถ้ารอบขามันต่ำเกินไป1คุณปั่นชิลเหลือเกินนะครับซึ่งปั่นชิลๆนี่มันไม่ได้ผิดมากครับมันดีกว่านั่งดูทีวีนะครับไม่ได้ผิดอะไรมากครับแต่มันชิลเกินไปนะครับถ้าต้องการได้ผลเร็วๆนะครับต้องทำงานหนักขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหรือว่า2นะครับซึ่งผมเจอบ่อยมากนะครับนั่นก็คือมันหนืดเกินไปพอมันหนืดเกินไปมันเริ่ม push anaerobic threshold นั่นก็คือมันจะเริ่มเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทำให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานลำบากฉะนั้นจะให้อยู่ที่ประมาณ80ถึง85ครั้งมันคือมันเป็นจุดพอดีนะครับที่มันกำลังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราขึ้นเครื่องปั่นจักรยานนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือปั่นให้รอบขาอยู่ที่ประมาณ80 85ครั้งต่อนาทีนะครับเราค่อยๆปรับความหนืดหรือว่า level นะครับระดับความหนืดนะครับค่อยๆปรับถ้าเกิดว่าเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเริ่มสูงเกินไปนะครับเราก็จะปรับความหนืดเราไม่ได้ปรับรอบขามันเหมือนตอนที่เราปั่นจักรยานข้างนอกนะครับเราไม่ได้ปั่นรอบขาไม่ได้ช้าลงนะครับเราจะปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบขาให้มันอยู่ที่80 85ครั้งตลอดสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือความหนืดนะครับแล้วก็ดูอัตราการเต้นของหัวใจนะน่าจะถ้าทำแบบนี้นะครับก็จะน่าจะเห็นผลค่อนข้างเร็วนะครับจะรู้สึกว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะลดไขมันได้เร็วขึ้นนะครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงสงกรานต์ใน3วันนี้นะครับผมออกไปเล่นน้ำแน่นอนครับอาจจะเจอกันก็ได้นะครับสวัสดีครับ